สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูธรรมรงค์ Channel สวัสดีครับสวัสดี FC น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงสวัสดี FC สน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี FC ที่อยู่ต่างประเทศและทั่วโลกนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับช่องครูธรรมรงค์นะครับพอดีวันนี้ไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งนะครับคอมเมนต์ที่เมื่อผมไปยูดาวอะไรเนาะผมก็ไปเห็นมาไปกับพ่อไปเห็นกับสะดุดสะดุดได้ขอความนิดนึงว่าในเรื่องของเพลงสาวสมหน่อยค่อยหัดนี่น่าจะขึ้นไปถึงหนึ่งมาแรงของหมดทั่วไปแต่คอมเมนต์นี่เพื่อนบอกว่าเป็นข้อเป็นยอดวิวที่บ่เป็นธรรมชาติแล้วกับคนทั่วไปบ่ฮู้จักดอกอันนี้ผมมองว่าโอเคแต่จะบอกว่าคนทั่วไปบ่ฮู้จักมันก็เป็นไปได้แต่ถามว่าคนที่เขาอยู่แล้วก็ติดตามเนี่ยมีมากขนาดไหนมันจนทําให้ขึ้นยอดวิวไปถึงเป็นล้านภายในเวลาบ่เท่าไหร่ใส่เวลาเพราะน่าจะมือหนึ่งนะเอ้าประมาณมือหนึ่งนะหนึ่งวันหนึ่งล้านหนึ่งล้านวิวแล้วคอมเมนต์แบบเนี้ยบ่ฮู้ว่าเพิ่นต้องการที่สื่อสารหยังออกมาว่าเหมือนกับบุหรี่อะแค่นี้เองเป็นการปั่นไหมเป็นการสั่งยอดวิวขึ้นมาบ่ให้มันถึงให้มันติดหนึ่งมาแรงหรือให้มันอยู่ในกระแสคนแบบเนี้ยนี่บ่ฮู้ว่าไปอยู่ไสมาถ้าเป็นคนที่ค่อยติดตามหรือว่าอยู่ในแวดวงหมอลำบ่ต้องว่าเป็น FC ของหลานหน่อยเขาเสียงฮู้เลยว่าโอ้โหกว่าที่ยอดวิวจะขึ้นมาได้ขนาดนี้มันบ่แม่นว่าคน2คนที่สิสร้างขึ้นมาให้มันได้ที่สิสร้างวิวให้ขึ้นมาเป็นล้านอูยาแห้งครับแต่ว่าเพิ่นว่าอุ๊ยเป็นยอดวิวบ่ธรรมชาติเนาะก็บ่เข้าใจว่าความหมายคําว่าบ่ธรรมชาติคือหยังบ่ธรรมชาติคือการไปจ้างเขาปั่นวิวบ่ไปซื้อวิวหรือหยังจังซี่บ่ก็จังคอมเมนต์มาแบบนี้เนาะบ่ฮู้ว่าว่าเพิ่นไปอยู่ไสมาว่าหลานน้อยเฮานี่อยู่ในกระแสอยู่เรื่อยๆแต่ละครั้งในการที่ออกเพลงในการห้องเพลงการสร้างผลงานต่างๆออกมาสิติดอยู่ในประมาณนี้1มาแรก2มาแรก3มาแรกอยู่เรื่อยๆพี่ๆน้องๆเฮาก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นแบบใดแต่เพิ่นนี่จักมาอยู่ในมาจากโลกใดเพิ่นแวะเข้ามาเยี่ยมอันทีมงานสามารถเพชรบันแพงเข้ามาเยี่ยมทีมงานของหลาน้อยเฮาบ่เพิ่นก็เลยเห็นว่าโอ้มันบ่แม่นมันบ่ธรรมชาติเพลงบ่ติดหูโอ้ยเจ้าฟังผ่านๆมันอาจสิบ่ติดหูก็ได้แต่ถ้าเป็นบางหลายๆท่านที่เป็น FC นี่ฟังแบบอย่างผมนี่เมื่อคืนนี่ก็พอสมควรเนาะฟังกันโอ้โหมันฟังไปฟังมามันติดหูครับพี่น้องแรกๆโอเคอาจจะฟังแบบทํานองมันยังบ่เข้าหัวปานใดนะแต่ว่าพอฟังไปฟังมาอุ้ยเพลงเนื้อหาอย่างต่างๆมันเหมือนกับว่าเออฟังเฮ็ดให้เฮาเนี่ยมันติดหูตลอดนะมันเป็นคือว่าบางครั้งมันก็ต้องใส่เวลาสักหน่อยในการฟังอาจฟังไปก็ต้องฟังแหละครับมันแปลเนื้อหานําครับมันก็เฮ็ดให้มันมีความสวยงามในภาษาที่น้องได้ฮ้องออกมาเฮาก็มีความรู้สึกว่าอู้ม่วนเพลิดเพลินไปนํามีความสุขเฮ็ดงานไปนํากับเปิดเพลงลาไปนําวนไปวนมาติก็ยอมรับอยู่ครับว่าเป็นการอาชีพบ่เป็นธรรมชาติแต่ว่าด้วยความมักเฮานี่ผมนี่เป็นคนฟังเพลงเวลาฟังนี่คือถ้าเพลงไหนมักนี่คือซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาเพลงก็เก่านั่นล่ะก็สิเป็นการที่ว่าบ่ธรรมชาติที่คนอื่นเขามองคนนอกมองว่าบ่ธรรมชาติกับบ่เป็นหยังครับแต่ถามว่าผมคนเดียวบ่สามารถสิเฮ็ดให้ยอดวิวทะยานไปขนาดนั้นครับแล้วการฟังซ้ำไปซ้ำมานี่ดีบ่ดี AI มันบล็อกด้วยซ้ำบล็อกยอดวิวเฮาเพราะว่ามันบ่ได้มันเหมือนกับเป็นการสร้างเป็นการปั่นมันบ่แม่นว่าสิปั่นได้ง่ายๆหรอกครับพี่น้อง
การปั้นมันก็ต้องมีวิธีการมีจังหวะของมันว่าสิเฮ็ดจังไดคนคนเดียวเบิ่งแล้วให้ยอดวิวมันขึ้นมันบ่แม่นเรื่องง่ายๆหรอกครับดังนั้นอย่าไปว่าหรอกครับว่ามันบ่ธรรมชาติ AI มันก็แฮงฉลาดคือกันมันบ่ยอมว่าสิให้มาร์คซักเคอร์เบิร์กน่ะเสียเงินง่ายๆหรอกมันก็มีวิธีการของเขาอยู่นะครับดังนั้นก็สิ่งที่มันบ่ดีสิ่งที่ยังมันค้าในใจอยู่คิดว่ามองในมุมแบบลบๆแบบนี้ผมว่ามันบ่ดีหรอกเปลี่ยนไหมมุมมองไปศึกษาแล้วก็ลองถามเบิ่ง FC หลายๆท่านหรือหลายๆช่องที่เพิ่นเฮ็ดข้อมูลที่เพิ่นสร้างข้อมูลอย่างต่างๆขึ้นมานี่เฮ็ดให้เห็นว่ากว่าสิมาเป็นหลานเนาะซุมื้อนี้ย้อนไปเบิ่งอดีตจนถึงปัจจุบันนี่ว่าเพลงที่หลานน้อยฮ้องมันขนาดใดแต่ละเพลงออกมานี่พอได้ลงปุ๊บนี่บึ้มกระหึ่มแล้วถามว่าเพลงสาหน่อยยังไงสาหน่อยค่อยฮักเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเพลงต่างๆที่ห้องมาบ่พอลงปุ๊บกับบึ้มลงปุ๊บกับบึ้มไปมันก็เป็นเหมือนกันกับที่ผ่านมาเพราะหลานหน่อยก็ยังอยู่ในกระแสอยู่ตลอดกราฟแทบจะบ่ดิ่งลงพ่อขนาดแม้แต่ช่วงพักวงลากันยังมีงานมีโชว์โตรับสปอนเซอร์อย่างต่างๆก็มีมาตลอดพักวงก็จริงอยู่แต่ลาบ่ได้พักงานครับลาก็สิอยู่ของลามีการรับงานมีการฝึกซ้อมทําผลงานอย่างต่างๆพัฒนาเจ้าของอยู่ตลอดเรื่อยๆบ่ให้ตัวเองอ่ะด้อยพัฒนาบ่แม่นมาพักวงเนี่ยไปเล่นนู่นนี่นั่นพักก่อนไปเที่ยวไปยังแทบจะบ่เห็นจะอยู่ในหน้าที่การงานของตัวเองอยู่เรื่อยๆนี่คือคนที่เขาจะพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าจะเฮ็ดให้เจ้าของก้าวไปข้างหน้าให้ไปให้ได้ไกลที่สุดเพราะณตอนนี้อายุแค่เนี่ยสามารถที่สิอยู่ในแวดวงนี้อีกโดนแห้งครับใส่เวลาในการกอบโกยตรงนี้มากที่สุดเฮาเห็นแล้วเห็นอนาคตเห็นช่องทางแล้วเฮาก็ชื่นใจว่าโอ้เพราะความลำบากเพราะความเป็นคนใจสูงเฮ็ดให้หมองมาอยู่ในจุดนี้ได้ FC ตัวน้อยๆจังผมเห็นแล้วก็ชื่นใจอยากให้ลาประสบความสําเร็จไปเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮ็ดนี่อยากให้มันเป็นเค้าเรียกว่าบ่ว่าแต่สิเฮ็ดหยังขอให้มันประสบความสําเร็จขอให้มันเป็นสิ่งที่ดีๆตอบแทนกลับไปให้ลาหน่อยเพราะสิ่งที่หลาน้อยเฮ็ดก็คือเหมือนกับเป็นความสุขที่ส่งต่อมาให้พวก FC จังผมเนี่ยมีอย่างต่างๆที่สามารถที่ซอยได้บ่ว่าสิเป็นการสนับสนุนในเรื่องของการบ่ขามโฆษณาช่องทางที่เกี่ยวกับหลาน้อยทุกช่องทางไม่ว่าเป็นช่องพ่อแม่น้องอิงเป็นช่องสาวหน่อยเพชรบานแพงเป็นช่องต่างๆครับที่เพิ่นสนับสนุนหลาหน่อยผมก็สิเฮ็ดของผมอยู่จังซี่เรื่อยๆอาจสิบ่ได้มากมายแต่อย่างน้อยๆก็เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆตอบแทนน้องไปเพราะน้องก็ให้ความสุขกับเฮาเช่นกันครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้สำนีสักก่อนครับมีโอกาสอาจจะเจอกันไหมครับสวัสดีครับ